ผมมาที่วัดบึงสะพานดำก็มาเจอบึงนี้นะมันเป็นบึงน้ำเก่าโบราณถามผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ถามพระอาจารย์แล้วก็บอกว่ามันเก่าแก่แล้วก็ประวัติของปู่พึ่มนี่ก็เห็นบอกว่าประมาณ 2-300 ปีแต่ก็ไม่ได้ใครมีใครบันทึกหรือค้นคว้าเพิ่มเติมมันก็เป็นแต่เรื่องเล่าต่อกันมาแต่สังเกตบึงนี่นะพี่สันผมนะอยากคิดว่ามันเป็นบารายเดี๋ยวนี้นะเพราะถ้ามันไม่มีบารายสองเขาขนหินมาทำไมล่ะเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันว่าหินนั้นเอาไว้ทำอะไรมีบารายไม่พ้นนี่เราเดินบุกป่าฝ่าดงเข้ามาก็ไปตามถนนที่น้ำท่วมพืชน้ำก็เลยขึ้นบาดนี่ก็เลยเกิดปัญหาว่าหญ้ามาปกคลุมอยู่แถวนี้บอกครับลูกพ่อจันอยู่นี่เลยบอกอ้าวแล้วกันโอ้ผู้ใหญ่เอาโออันนี้เป็นการที่จริงมันปกติก็เห็นอยู่แล้วเหมือนบอกครับแต่ว่าเวลาน้ำท่วมเนาะก็เลยโอ้ครับผมต้องอาศัยท่านผู้ใหญ่บ้านมาช่วยแต่ว่าเนื่องจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยต้องให้ท่านพระอาจารย์ได้ครอบเจ้าที่เจ้าฐานก่อนเออโอ้มันบ่ได้จุ่มน้ำครับอันนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์เด้อครับเด้อถ้ายังบ่ได้ถุ่มนี่เป็นยังสูงหินก็อยู่ที่สูงอยู่เนาะครับเพียงแต่ว่าหญ้ารกเท่านั้นเองต้องเหมือนมีจักรครับอาจารย์เฮ้ยหลายบ่ฮอดบ่จัก10โอ้มากกว่าผมเฮ้ยผมเห็นภาพของไอ้อวยเนี่ยไอ้อวยมันถ่ายมานี่เป็นร้อยก้อนเฮ้ยเมืองขอมเขาสิเฮ็ดประสาทขอบแม่นๆเพียงอย่างทุกร้านมันมาศึกษาได้มาเบิ่งมาแยงนําได้บ่ได้ซื้อบัตรทายบ่ได้กายบัตรย่างได้ให้อัญญาบ่ให้ผิดแม่นเล่นเพียงอย่างเด้อบ่ให้ซื้อผิดแม่นทุกร้านนะครับให้เห็น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 เนาะอย่าปิดอย่าบังไว้ได้อันอาจารย์มาอยู่2ปีนี้มีฝันฮอดอันเจ้าที่เจ้าฐานผู้รักษาหินอันน้ำมูลนี่อยู่บ่ที่ก็คือเพิ่นเคยมาพามาดูครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเพิ่นพามาดูมันจะเป็นน้ำสากน้ำสากที่เป็นหินเพิ่นบอกว่าคือทางเข่าของเพิ่นเพิ่นล่ะทางลงของเพิ่นแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรนั่นคือนิมิตนิมิตก็คือนิมิตจักแม่นจักโบแม่นละกับโบจักแต่ว่ามานี่หินอันนี้นะมีหลายแม่นบ่อ้อแม่มนำมนเดี๋ยวอาจารย์ทรงรู้ไว้ผมเด้อพื้นที่มันกว้างยาวหัวใดยามสมัยที่ผู้ใหญ่อันบ่มีหญ้าปกคลุมนี่อันที่เฮายืนอยู่นี่นะเป็นห้วยบอกหรือลุกมันก็เป็นบึงเป็นบึงแต่ว่าคันบึงนี่ถมใหม่บ่นี่แต่บ่อนนี้เนี่ยที่นี่ผมไม่ได้อันนี้นะเป็นพื้นที่กว้างสําหรับครับท่านผู้ใหญ่ประมาณ4เมตรได้ครับ10เมตรกว้างไปพุ่นเนาะมันจะยาวกว่านี้โอ้ยาวไปเลี้ยงไปพุ่นบ่ครับแต่มันจะเป็นสองจุดในหินแต่ว่าผมก็จําไม่ได้มันอยู่ตรงไหนมันใกล้ๆกันอยู่ที่มันอยู่ตรงนั้นโอ้โหเป็นสะพานเก่าสิบ่ได้อันอยู่ตรงนี้หรือบ่แน่บ่แน่จ้ะผู้ใหญ่สิบ่ได้จ่อยคราวนี้สิบ่ครับพากันมาบอกลูกบ้านมาทางหญ้าแต่ว่าเฮาบ่ได้เปลี่ยนแปลงหยังได้ผู้เตะบ่ได้ผู้ใดสิอยากมาเปลี่ยนมันหนักแท้โอ้ยเปลี่ยนก็เปลี่ยนบ่ได้ที่ที่ศักดิ์สิทธิ์น่ะทําไม่ได้ครับอยากบอกคนงามสีครามเป็นสีสกลให้ท่านพระอาจารย์กับผู้ใหญ่บ้านพามาดูหินโบราณก็มองเห็นเป็นแค่2ก้อนเนาะเพราะว่ามันโดนวัชพืชขึ้นคลุมไว้หมดก็มีลักษณะเป็นศิลาแรงแล้วก็มีรอยเจาะลงไป
แต่เราก็ยังไม่ได้ดูละเอียดนะเอาแค่ดูคร่าวๆพี่สันสันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะอะไรตรงนี้เนี่ยผมได้มีข้อมูลมาล่วงหน้าแล้วครับมีน้องอวยชัยที่เป็นเจ้าหน้าที่ของมอราชภัฏสกลนครเนี่ยเคยเอาภาพให้ผมดูแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วก็เป็นหินศิลาแรงที่ตัดไว้เป็นร้อยๆก้อนเต็มไปหมดครับตอนนี้จากนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้มาตรงนี้เลยมาวันนี้ฉะนั้นถ้าดูจากหลักฐานภาพถ่ายที่เห็นเมื่อ2ปีที่แล้วกลับไปเห็นของจริงในวันนี้ผมเชื่อครับว่าตรงนี้ต้องเป็นชุมชนในยุคขอมเรืองอำนาจเพราะว่าจากการข้อมูลที่ผมค้นมาเนี่ยขอมไม่ได้ตั้งเมืองอยู่ที่สกลนครตัวเมืองเทศบาลแห่งเดียวครับเขากระจายตัวอยู่รอบหนองหารไปหมดอย่างยกตัวอย่างเช่นที่บ้านน้ำพุบ้านน้ำพุเนี่ยก็มีเรียกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งบ้านเมืองจะเป็นตำนานแล้วก็ตรงนี้เนี่ยยิ่งดีครับตรงนี้มีหลักฐานเชิงวัตถุว่ามีศิลาแรงคราวนี้ถ้าเราเห็นศิลาแรงพบเนี่ยหลักฐานมันเป็นอย่างนี้ครับ5ศิลาแรงถูกตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วก็มีรูนี่คือสไตล์การก่อสร้างของขอมรูที่เห็นเนี่ยเขาใช้ไม้ที่เป็นริมเนี่ยต่อเข้าไปเอาเชือกมัดเพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายจากนั้นก็แสดงว่าหินเหล่านี้ถูกเคลื่อนย้ายมาจากแหล่งตัดตอนนี้เมื่อสักครู่ท่านเจ้าวาดถามผมว่าเขาใช้อะไรตัดผมบอกว่าง่ายนิดเดียวครับเป็นสิวหรือเป็นขวานก็ได้เนื่องจากว่าศิลาแรงเนี่ยไม่เหมือนหินทรายครับศิลาแรงเนี่ยต้องขุดอยู่ใต้ดินตอนที่ขุดเจอใหม่ๆเนี่ยมันนิ่มมันเป็นวัตถุที่นิ่มครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัดแล้วเอาขึ้นมาถูกอากาศประมาณสักวันสองวันเนี่ยมันจะแข็งเป๊กครับฉะนั้นศิลาแรงเนี่ยจึงตัดได้ง่ายกว่าหินทรายแต่ต้องตัดตอนที่มันยังนิ่มอยู่ครับก็สันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าเป็นชุมชนเป็นชุมชนโบราณอำนาจครับเพราะว่าสไตล์ของหินทรายกับภาพที่ผมเห็นเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ชุมชนนี้เนี่ยอยู่ใกล้แหล่งน้ำเราคงหอมก็คือต้องใกล้แหล่งน้ำครับเราคงฟันธงไม่ได้ว่าเป็นอะไรเพราะว่าเราต้องดูก่อนแต่ชาวบ้านบอกว่าเป็นสะพานเนาะแต่เราก็ดูกันก่อนถ้าจะเป็นสะพานเนี่ยคำว่าสะพานเนี่ยก็จะต้องมีลำน้ำเช่นเหมือนกับสะพานขอมต้องมีลำน้ำที่เสียมเรียบก็มีสะพานเขาข้ามแม่น้ำสีแดงครับสะพานเยอะไปหมดแต่ว่าที่นี่มันยังไม่เป็นป่านนั้นมันต้องดูก่อนน่าจะเป็นโบราณสถานน่าจะเป็นศาสนสถานหรือที่เรียกง่ายๆว่าเป็นปราสาทอย่างใดอย่างหนึ่งพี่สันลองจับ GPS ดูสิผมจด GPS แล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปใน Google Earth จะกลับไปถึงบ้านนะแล้วก็จะวิเคราะห์ตำแหน่งนี้ว่ามันห่างจากตรงโน้นตอนนี้เท่าไหร่ภูมิประเทศเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูได้ตาเปล่าเนี่ยเราเห็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ อันนี้ก็ถูกเป็นบาลานซ์สเปคของขอมครับว่าแหล่งน้ำขนาดใหญ่นั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจตั้งชุมชนครับน้องหานอยู่ตรงไหนน้องเดี๋ยวครับตอนนี้ผมยังต้องดูก่อนเนาะกูก็เดินไม่ได้เดี๋ยวอย่างนั้นก็ตามเดี๋ยวกลับไปนั่งที่บ้านแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าตรงนี้อยู่ห่างจากน้องหานขนาดไหนแล้วก็อยู่ห่างจากโบราณสถานอื่นๆขนาดไหนครับเพราะว่าเราจะดูจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้ผู้ใหญ่ไปอยู่ใกล้เราจะต้องดูบริบทรอบๆด้วยว่าน้องหานอยู่ตรงไหนเมืองสกลถ้าเมืองนี้เป็นเมืองบริวารเนาะแล้วก็มีบารายสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นมันก็ต้องโยงไปถึงพราหมณ์ฮินดูที่นับถือเทพแล้วก็สุริยปฏิทินรวมไปถึงการสร้างเมืองการหันทิศซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับอันนี้นะไม่ใช่ว่าก้อนหินโคโลกิเล่เฉยๆได้จะมีตัวชี้วัดอีกตัวนึงครับปราสาทขอมที่ไม่ค่อยมีหินทรายเนี่ยจะใช้ศิลาแรงเป็นหลักแต่ว่าขอบประตูหรือลูกเคารพเนี่ยเขาจะต้องไปหาหินทรายมาให้จงได้เพื่อจะมาสลัดเป็นขอบประตูหรือเป็นลูกเคารพกับยกตัวอย่างครับเหมือนกับอโลคยาสารที่บ้านพนาอยู่อำเภอสว่างแดนดินแถวนั้นก็เหมือนแบบนี้ครับคือไม่มีแหล่งหินทรายเป็นศิลาแรงแต่เขาก็หาหินทรายมาทำขอบประตูจนได้ฉะนั้นถ้าเป็นปราสาทขอมเนี่ยยังไงเขาก็ต้องไปหาหินทรายมาทำเป็นฐานโยนีมาแกะสลักเป็นศิวลึงมาแกะสลักเป็นซุ้มประตูหรือรูปเคารพอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็มอบให้ผู้ใหญ่บ้านลองหาดูครับว่าถ้าเจอหินทรายแม้แต่แท่งเดียวเนี่ย
อันนั้นก็ครบองค์ประกอบครับว่าต้องเป็นศาสนสถานอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนครับเราเห็นจะต้องได้ตามไปถึงสถานที่ที่ตัดหินแหล่งตัดหินก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องโยงกันแล้วก็ฝากท่านพระครูครับโอ้บ่แม่ครับขอโทษครับท่านเจ้าคุณในอนาคตนะครับบอกว่าขอต้องได้ถามผู้เฒ่าตำนานเรื่องเล่าบ่แม่เฉพาะหมู่บ้านนี่แหละครับหมู่บ้านรอบๆเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เว้ามาแนวใดบ่นะครับบ่มีพิษมีถือครับเพียงแต่เล่าไว้แล้วก็จดจำเพราะว่าหลายอันที่ได้นี่ได้จากผู้เพชรนี่ที่เข้าไปค้นกับพี่สันมานี่ได้จากเรื่องเล่านะสองได้จากผีมาบอกไปตามคำว่าผีเพิ่นบอกว่าพระเข้าผู้นั้นผู้นี้แล้วอันพาไปบนนั้นมานี่ก็เลยเห็นอย่างฝ่ายโบราณเนี่ยพิมพ์ก็ไปเลยนี่พาฝ่ายโบราณเนี่ยนี่ไปค้นนำกันเมืองสกลนครถึงโด่งดังมาทุกวันนี้หากินได้เลยล่ะอันนี้ก็คงจะอย่างว่าเนาะพี่สันเนาะคงทำสะอาดให้มันเดินทางมาถูกปักป้ายเลยแหล่งโบราณสถานของพันปีแล้วก็อาจจะให้คนมาได้จุดธูปจุดเทียนคารวะกับว่าเพราะความเชื่อไม่มีผิดมีถูกใช่ไหมพี่สันใครจะเชื่ออะไรก็ได้เขาห้ามเถียงกันในเรื่องแบบนี้เจออย่างใดอย่างหนึ่งพี่สันฝากเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งโลกแล้วก็ลูกทัวร์ที่อยู่ในทีมสมาคมท่องเที่ยวว่าถ้าโฉบมาสกลนครหลังจากโควิดหายก็วัดบึงสะพานดำบ้านปู่พึ่มก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของการจะมาสำรวจเพื่อดูสุริยปฏิทินหรือจับวันอีกทีนอกอะไรในเชิญครับก็ตรงนี้ครับเชิญชวนท่านที่สนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีนี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งครับที่ยังบริสุทธิ์ 100% ยังไม่ได้มีการบูรณะอะไรเลยแต่เราได้มาพบว่าตรงนี้จะต้องเป็นโบราณสถานในยุคของเรืองอำนาจแล้วก็จะต้องเป็นปราสาทขนาดย่อมขนาดใดสักขนาดหนึ่งผมได้คุยกับท่านผู้ใหญ่บ้านว่าถ้าเราสามารถหาวัตถุที่เป็นหินทรายที่เป็นองค์ประกอบก็อย่างนี้เราสามารถที่จะมาส่งเสริมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาโปรโมทการท่องเที่ยวในเชิงความเชื่อในเชิงประวัติศาสตร์ได้ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเราท่าไทยกำลังทีวีวันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องชุมชนบ้านปู่พึ่มผมอยู่ในสกลนครครับแต่ว่าบ้านปู่พึ่มกับมาเห็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจสังหรณ์ใจว่าจะต้องมีอย่างสำคัญตอนนั้นผมยังไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยนะครับอาจจะมีความผูกพันหรือว่าผมเคยเป็นอาญาอยู่ในกบยักษ์ว่าก็เลยอยากมาถึงแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสครับผมตั้งชื่อให้เพิ่นแล้วครับหลวงพ่อเบาวิวครับนามสกุลพี่นุ้ยจังเลยครับก็อาจารย์ก็เป็นพระนักพัฒนาอยู่ในผ้าเหลืองแค่ 2,000 สาครับแต่มาเบิ่งวัดอันนี้ปานอยู่มาเป็น10ปีครับก็ให้มันอยู่ในพระศาสนานะครับขอให้จ้อยครับก็อย่าลืมนั้นมันสีครามอยากบอกคนงามสีครามนั้นอยู่วางใจคิดถึงคนดีอยากร่วมทีวีกับสามวัยคิดถึงด้วยใจอยากให้มาเยี่ยมสักคน